การละหมาดห้าเวลาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งซึ่งอัลลอฮ์ได้บัญญัตมันให้แก่พวงเบาวของพระองค์และได้ทรงกําหนดให้ทุกๆเวลานั้นมีเวลาที่จํากัดเจาะจงดังนั้นไม่อนุญาตที่จะละหมาดใดก็ตามก่อนที่จะเข้าเวลาของมันอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งทรงตรัสว่าอินนัสซาลาตะกนัะอาลัลมุมินีนกิตาบัมมูกูต แท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกกําหนดเวลาไว้แก่ผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายดังนั้นไม่อนุญ,ญาตให้ทำการละหมาดเวลาหนึ่งเวลาใดก่อนที่จะเข้าเวลาของมันการละหมาดซูฮรีจะเริ่มเวลาของมันหลังจากดวงอาทิตย์คล้อยจากกลางท้องฟ้าไปยังทิศตะวันตกและเรื่อยไปจนกระทั่งเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ากับวัตถุนั้นๆและส่งเสริมให้รีบเร่งทำการละหมาดในตอนต้นของเวลา ยกเว้นมีอากาศร้อนจัดจึงส่งเสริมให้ล่าช้าออกไปจนกระทั่งเวลาที่ร้อนจัดนั้นได้สิ้นสุดลงท่านรอสูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าเมื่ออากาศร้อนจัดดังนั้นจงทําให้มันยินลงด้วยการละหมาดเพราะแท้จริงความร้อนนั้นมาจากความร้อนของนรกยะฮนันนัมและละหมาดอัสรีคือละหมาดที่อยู่กลางกลางซึ่งอัลลอฮฺตัอลลาได้กล่าวถึงในดํารัสของพระองค์ความว่า حافظوا على الصلاوات والصلات الوسطى وقوموا لله قانتين พวกเจ้าจงรักษาบรรดาลหมาดไว้และละหมาดที่อยู่กลางกลางและจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์โดยนอบน้อมสำหรับเวลาละหมาดอัสรีนั้นมีสองเวลาด้วยกันคือ 1. เวลาที่เลือกโดยสมัครใจโดยเริ่มจากการสิ้นสุดของละหมาดซุฮรีไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองโดยที่มันได้เปลี่ยนสี จึงปรากฏแสงสีเหลืองที่พื้นดินและฝาผนังและส่งเสริมให้รีบเร่งละหมาดในเวลาดังกล่าว 2. เวลาที่ฉุกเฉินคือเวลาที่แสงของดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองจนกระทั่งรับขอบฟ้าสาเหตุที่เรียกเวลาฉุกเฉินเพราะไม่อนุญาตให้ทําการละหมาดอัศรีล่าช้าออกไปจนกระทั่งถึงเวลาดังกล่าวนอกจากเนื่องจากมีอุปสรรคฉุกเฉินจาเป็นเท่านั้นดังนั้นหากใครมีความจําเป็น ก็ให้ยืดเวลาละหมาดออกไปโดยไม่มีความผิดบาปใดๆและให้ละหมาดมันตราบใดที่การละหมาดนั้นกระทําก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าละหมาดมังกริบเริ่มจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนกระทั่งแสงแดงที่จับขอบฟ้าหลังดวงอาทิตย์ตกดินได้หมดไปและส่งเสริมให้รีบเร่งละหมาดในช่วงต้นของเวลาของมันนอกจากในคืนที่ผู้ครองเอียรอมเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์อยู่ที่ทุ่งอารอฟะและมีซุนนะ ให้ยืดการละหมาดให้ล่าช้าออกไปจนกระทั่งไปละหมาดรวมกับละหมาดอิชาโดยเป็นการละหมาดรวมในตอนท้ายหรือยัมอุตตะคีรส่วนการละหมาดอิชนั้นเวลาของมันจะเริ่มหลังจากที่แสงแดงที่จับขอบฟ้าหลังดวงอาทิตย์ตกดินได้หมดไปจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนและส่งเสริมให้ยืดการละหมาดให้ล่าช้าออกไปจนถึงก่อนช่วงท้ายของเวลาของมันตราบใดที่ไม่มีอุปสรรคที่ยากลำบาก และเป็นที่น่ารังเกียจที่จะนอนก่อนละหมาดอิชาและการพูดคุยหลังจากนั้นในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆรายงาน h ะด i ษจากท่านอบีบาร์ซะว่าแท้จริงท่านนบีสุลลัลลอฮุอะละัยฮิวะสัลลัมทรงรังเกียจการนอนก่อนละหมาดอิชาและการพูดคุยหลังจากนั้นและส่วนเวลาละหมาดฟาเริ่มจากปรากฏแสงฟาญัตที่สองหรือฟาญาตแท้จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น และส่งเสริมให้รีบเร่งละหมาดเมื่อมีความมั่นใจว่าแสงอรุณปรากฏขึ้นแล้วดังนั้นต้องเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติละหมาดในเวลาของมันเพราะนั่นเป็นการงานที่รักจิิงนะอัลลอฮ์อลารายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนีมสอูรดรดิลลอฮุอันฮูกล่าวว่าฉันได้ถามท่านรุลลอฮ์ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าการงานใดที่เป็นที่รักยิ่งนอัลลอฮ์ท่านได้กล่าวตอบว่าคือการละหมาดในเวลาของมัน